ถ้าถามว่าใครอยากได้สมบัติโบราณบ้างโปรดยกมือขึ้นผมเชื่อว่ามีหลายคนครับที่จะยกมือแต่ถ้าถามต่อไปอีกว่าถ้าสมบัตินั้นเป็นสมบัติต้องคำสาปใครอยากได้บ้างผมก็เชื่ออีกว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะเอามือลงนั่นคงเป็นเพราะเขาเหล่านั้นกลัวคำสาปและเพศภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและตัวเขาเองเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งครับเขาได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้มาจากคุณย่าของเขาเองคุณย่าของเขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นสาวๆท่านได้แต่งงานกับปู่ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยความเจริญในชนบทยังไม่มีมากนักในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ก็มีไม่กี่หลังคาเรือนเพราะหมู่บ้านของปู่และย่าเนี่ยเพิ่งแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งพื้นที่โดยรอบจึงยังคงเป็นป่ารกทึบขนาดของบ้านและไร่นาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความขยันของชาวบ้านแต่ละคนใครสามารถหักล้างทางพงได้มากกว่าคนนั้นก็ย่อมมีที่ดินและที่ทำกินเยอะกว่าตามกำลังวังชาของแต่ละคนไปปู่ของเขาเนี่ยเป็นคนออกลูกลักษณะนักเลงใจเด็ดไม่เกรงกลัวใครชอบทำอะไรผงผางและไม่ค่อยเชื่อฟังใครแต่ปู่ของเขาเนี่ยก็มีข้อดีอยู่บ้างนะครับท่านเป็นคนขยันทำมาหากินรักครอบครัวและที่สำคัญชอบออกไปล่าสัตว์ป่ามากินอยู่เป็นประจำส่วนย่าของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่กุลสตรีเท่าใดนักเป็นคนตัวเล็กผิวเข้มแต่ก็ขยันไม่แพ้ปู่ทั้งสองอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็มีลูกเป็นสักขีพยานแห่งความรักด้วยกันทั้งหมด4คนแบ่งออกเป็นลูกชาย3คนและลูกหญิงอีก1คนซึ่งลูกๆแต่ละคนเนี่ยก็เติบโตมาในวัยไล่เลี่ยกันนอกจากที่ดินและบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วปู่และย่ายังมีที่นาอีกหลายไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลการเดินทางไปทำนาในสมัยนั้นก็ต้องเดินเท้าเพียงอย่างเดียวโดยการลัดเลาะไปตามเหมืองหรือฝายจริงๆแล้วในสมัยนั้นก็มีถนนบ้างแล้วนะครับแต่เป็นเพียงถนนดินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนลูกหลังลักษณะของนาของปู่และย่าเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มดินที่ทำนาส่วนใหญ่ก็เป็นดินแดงเป็นหินกรวดมีหินทรายบ้างในบางพื้นที่พื้นที่รอบๆข้างก็เป็นที่นาของชาวบ้านและถัดออกไปก็เป็นป่ารกทึบที่ยังไม่ได้มีการบุกเบิกเข้าไปย่าเล่าให้ฟังว่าที่ดินพื้นที่นาเนี้ยมีลักษณะแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นพื้นที่เหมือนกับเคยมีคนมาอยู่อาศัยแล้วอาจจะเป็นในสมัยโบราณหรือในยุคไหนก็ไม่ทราบได้เพราะพื้นที่ในที่นาเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ต้นนอกนั้นก็เป็นต้นไม้เล็กๆเหมือนมีคนมาอยู่อาศัยแล้วก็คงจะเกิดอะไรสักอย่างพื้นที่ดังกล่าวจึงลกล้างว่างเปล่าไปและเวลาที่ท่านทั้งสองไปทำนาเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมามองอยู่แต่ก็มองไม่เห็นตัวตนหรือทั้งสองจะคิดไปเองอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มเป็นอย่างที่ทั้งสองคาดหมายไว้ในทุกๆคืนวันโกนก่อนวันพระปู่จะเริ่มมีอาการแปลกๆย่าบอกว่าปู่เนี่ยไม่ใช่ปู่ที่เรารู้จักกันบางวันก็จะลุกขึ้นมาหล่ำและพูดเป็นเสียงผู้หญิงบางวันก็จะลุกขึ้นมานั่งแล้วขอเหล้ากินกลางดึกเป็นแบบนั้นสลับกันไปซึ่งย่าและลูกๆก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าปู่น่าจะโดนผีเข้าแต่ลักษณะของผีสองตนนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายปู่หรือคนในบ้านแต่มาในลักษณะใดก็ไม่อาจทราบได้หรือความจริงแล้วปู่และย่าอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับวิญญาณเหล่านี้มาตั้งแต่ในชาติปางก่อนซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ได้จนวันหนึ่งย่าและครอบครัวเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวจึงได้เอ่ยถามกับวิญญาณที่เป็นผีผู้ชายว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาเข้าร่างสามีของฉันสลับวันกับผู้หญิงคนนั้นอยู่เรื่อยๆพอย่าพูดจบวิญญาณของชายคนนั้นที่สิงร่างปู่อยู่ก็หันมามองย่าทันทีแล้วก็หัวเราะดังๆและพูดขึ้นว่ากูเป็นควนช้างของเจ้าเมืองในที่นาที่พวกมึงกำลังทำนาอยู่นั่นแหละหน้าที่ของกูคือควนช้างดูแลช้างให้อาหารพวกมันและเก็บขี้พวกมันพอวิญญาณตนนั้นพูดจบย่าก็ถามกลับไปทันทีว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกฉันฉันไปทำอะไรให้ถึงมาเข้าๆออกๆแบบนี้วิญญาณนั้นสวนกลับไปทันทีว่าก็กูเป็นบรรพบุรุษของพวกมึงไงหลังจากที่พวกมึงตายทุกคนจะต้องไปเฝ้าสมบัติอยู่ในที่แห่งนี้ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนมีราชวังและวัดวาอารามแต่ต้องล่มสลายไปก็เนื่องจากศัตรูที่เข้ามาลุกลานมันฆ่าฟันชาวบ้านและสู้รบกันจนตายจากนั้นก็มีลูกคนหนึ่งถามว่าสมบัติที่ว่านั้นคืออะไรชายคนนั้นนิ่งอยู่สักพักแล้วจึงหันกลับมาตอบว่าสมบัตินั้นมันมีมากมายจนพวกมึงคาดไม่ถึงแต่ก็ใช่ว่าจะมีใครได้ไปง่ายๆเพราะสมบัติมันเลือกนายมันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วลูกคนนั้นก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วใครจะได้ไปวิญญาณตนนั้นจ้องมองทุกคนณที่แห่งนั้นเห็นอาการว่ามีแต่คนอยากรู้อยากเห็นเรื่องนั้นจึงบอกมาเป็นปริศนาว่าไอ้คนเล็กเสร็จแล้ววิญญาณนั้นก็ออกจากร่างปู่ไปทันทีหลายวันผ่านไปในกลางดึกคืนหนึ่งปู่ของเขาได้ฝันไปว่าปู่ของเขาได้ไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นที่ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วถ้าจะให้ทุกท่านเดาก็คงไม่ยากเพราะที่แห่งนั้นคือนาของปู่และย่านั่นเอง
ปู่บอกว่าขณะที่กำลังยืนอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายชุดผลานนุ่งขาวห่มขาวเดินมาแต่ไกลชายคนนั้นอายุประมาณ80ปีเห็นจะได้รูปร่างเป็นคนผอมสูงสูงอย่างที่ไม่เคยเห็นแถวบ้านมาก่อนแกบอกว่าสูงที่คนสมัยโบราณเรียกกันว่าคนแปดศอกชายคนนี้มีหนวดมีเคราเดินมาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหากมองให้ดีก็จะเหมือนกึ่งเดินกึ่งลอยเดินเข้ามาหาปู่แล้วพูดว่าตรงนี้มีสมบัติพรุ่งนี้มึงมาขุดเอานะพลางชายคนนั้นก็ชี้นิ้วไปยังจุดดังกล่าวหลังจากพูดจบแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าเวลานั้นใกล้จะรุ่งเช้าแล้วแกจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับย่าฟังในตอนเช้าของวันนั้นเองปู่ได้พาลูกชายคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนพร้อมกับถือจอบเล่มหนึ่งและไปตามจุดที่บุคคลลึกลับนั้นชี้นิ้วให้เมื่อไปถึงปู่ของเขาก็ได้ใช้จอบขุดทันทีขุดไปสักพักก็ไม่เจออะไรเลยแม้แต่กิ่งไม้ปู่และลูกชายหันมามองหน้ากันและรู้สึกผิดหวังพลางคิดไปว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องที่เราอาจจะฝันโดยฟุ้งซ่านนั่นเองหลังจากที่ขุดเสร็จแกกับลูกชายก็กลับไปกินก๋วยเตี๋ยวในร้านค้าแถวหมู่บ้านชาวบ้านเห็นก็ถามว่าไปไหนมาแกไม่ได้คิดอะไรแกก็เล่าไปตามความฝันที่แกเจอแต่ระหว่างนั้นเองกลับมีชายวัยกลางคนและหญิงวัยกลางคนแต่งกายดูดีคู่หนึ่งทั้งสองกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สองคนนั้นมองดูแล้วเป็นคนค่อนข้างมีฐานะดีเลยทีเดียวเพราะพวกเขามีรถกระบะจอดอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวพวกเขารีบตรงมานั่งคุยกับปู่และพูดว่าเรื่องที่ลุงพูดเป็นจริงไหมฉันทั้งสองคนเป็นนักประวัติศาสตร์กำลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ลุงช่วยพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมถ้าหากฉันหาได้ฉันจะขอส่วนแบ่งแค่นิดเดียวเองพอเป็นสินน้ำใจแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนกับความคิดที่อยากพิสูจน์ว่าเรื่องที่ฝันนั้นเป็นจริงหรือไม่แกจึงพาคนเหล่านั้นไปยังที่นาพอไปถึงที่นาทั้งสองคนนั้นได้หยิบเครื่องมือบางอย่างซึ่งปู่ไม่รู้จักเป็นแน่เพราะแกเรียนจบไม่สูงความรู้อ่านออกก็แบบงูๆปลาๆลักษณะของเครื่องมือนั้นมันเป็นแหลมๆยื่นออกมาบริเวณหัวจะเป็นวงกลมซึ่งเมื่อพูดถึงตอนนี้ทุกท่านก็อาจจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะคงจะเดาไม่ยากมันคือเครื่องตรวจจับสัญญาณวัตถุหรือที่เรียกว่าเครื่องตรวจจับโลหะนั่นเองทั้งสองคนได้เปิดเครื่องนั้นและสแกนไปยังจุดที่ปู่ขุดและพื้นที่โดยรอบไม่นานนักเครื่องมันก็ส่งเสียงดังขึ้นซึ่งจุดที่มันส่งเสียงดังก็อยู่ห่างจากจุดที่ปู่ขุดเพียงนิดเดียวพวกเขาชี้ให้ปู่ใช้จอบขุดลงไปเมื่อขุดลงไปได้สักระยะจอบมันก็ไปกระทบกับวัตถุบางอย่างปู่บอกว่ามันคือหายที่มีดินปิดอยู่เนื่องจากมันอยู่ใต้ดินเป็นระยะเวลานานเมื่อขุดขึ้นมาแล้วปู่ได้ใช้จอบตีหายนั้นจนแตกเมื่อหายนั้นแตกก็ทำให้ปู่และคนเหล่านั้นต้องมีสีหน้าตกใจกันไปเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านั้นมันคือเหรียญทองคำกำไลหยกและของมีค่าไม่สามารถประเมินราคาได้อย่างแน่นอนเป็นของที่ไม่ใช่สร้างขึ้นในสมัยนี้แน่ๆและที่สำคัญความฝันของปู่เป็นจริงหลังจากเห็นสมบัตินั้นแล้วชายหญิงทั้งสองคนนั้นก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปเขาหันมามองหน้าปู่และหันหลังกลับไปปรึกษากันและบอกว่าจะแบ่งสมบัตินั้นให้กับปู่แต่สมบัติที่ปู่ได้รับเป็นเพียงกำไลสำริดแค่ชิ้นเดียวและพวกเขาก็เดินทางกลับทันทีโดยไม่ใหญ่ดีสีหน้าของปู่เลยปู่ก็ทำได้แค่มองเพราะแกไม่ได้เจอด้วยตนเองแกมีเพียงหน้าที่ขุดสิ่งของเหล่านั้นขึ้นมาพอปู่กลับบ้านแกก็ไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับย่าฟังซึ่งย่าก็บอกว่าไม่เป็นไรของแบบนี้มันคงไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราสักวันมันก็ต้องเป็นของเราอยู่วันยังคำหลายวันผ่านไปปู่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมแต่ปู่ก็ต้องตกใจเข้าไปอีกเพราะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนั้นบอกว่าปู่จำทั้งสองคนที่มาคุยกับปู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมสองคนนั้นเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายทั้งสองคนเลยนะตายคาที่กันเลยทีเดียวปู่ได้ยินดังนั้นก็ไม่ทำอะไรต่อและคิดว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกเมื่อเขาเอาไปจึงเกิดเพศภัยต่างๆตามมาแต่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้เล่าว่ามีใครพบสมบัติที่ทั้งสองคนนั้นเอาไปหรือไม่อย่างไรนี่แหละครับท่านผู้ฟังหากสมบัตินั้นไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาของเขาเลยครับเพราะเราไม่รู้ได้ว่าถ้าได้มาแล้วจะเกิดอะไรกับเราบ้างเพราะสมบัติเหล่านั้นเป็นของนอกกายคุณความดีต่างหากครับที่ควรรักษาไว้ให้คงทนถาวร